รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมปากหวานโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชม3แยกปากหวานในวันนี้ผมจะแนะนำความฮาพาความสนุกที่รวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีมาให้หัวเราะดังๆไปพร้อมกันเราไปเริ่มต้นวันดีๆด้วยโชว์ดีๆสไตล์3แยกปากหวานทองใน
็เป็นการเปิดรายการที่งดงามจริงๆแล้วเราก็ร้องเพลงกำนันทองหล่อใช่ซึ่งเป็นเพลงของคุณป๊อปปองกูลฟิชเชอร์ลิงกับโอ๊ตปาโมทประธานอ่ะฟิชเชอร์ลิงกับเขาโอเคฮะแล้วก็คือไม่ละท่อนกูเงี้ยกูอ๋อติดกลับมาเลยนะเมื่อกี้โอ๊ตคือเวลาของรายการไม่ได้มีเยอะไงมันก็จำเป็นจะต้องตัดท่อนตัดอะไรไม่เอากูมาไหมเอากูมาทำไมเอากูมาฆ่าทำไมฟิชเชอร์ลิงไว้ไงกูรู้กูอ๋อเอาอย่างน้อยให้กูจบแรปก่อนแล้วก็จบเพลงก็ได้วันนี้ที่เรามากัน4คนก็คือมาโปรโมท3แยกครับ3บวก1แล้วก็ตอนนี้โอ๊ตก็มาแล้วแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเจอกันด้วยมาถึงช่วงที่มีสาระที่สุดของรายการอย่างช่วงตู้ปอนอ3แยกครับมาดูกันว่าคุณผู้ชมจะได้สาระอะไรจากพวกเขากันบ้างนี่จดหมายมาครับเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ออฟพี่ป๊อปพี่ว่านสวัสดีจ้ะบังเอิญว่าผมได้ไปเข้าห้องน้ำที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับเราจะรู้กันดีว่าห้องน้ำตามห้างส่วนใหญ่จะไม่มีสายฉีดและห้องที่ผมเข้าดันทิชชู่หมดพอดีด้วยพี่ถ้าเป็นพวกพี่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบผมครับพวกพี่จะทำยังไงกันครับถ้าเกิดในกรณีที่ปวดมากครับแล้วจะต้องไปเจอส้วมที่มันเป็นส้วมซึมส้วมตักมันจะไม่มีน้ำอยู่ข้างในนั้นใช่ป่ะเก็บปลาส้วมที่มีที่มันวัดส้วมวัดส้วมวัดส้วมปั๊มอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นส้วมตักน้ำแล้วน้ำหมดทิชชู่ไม่มีทำยังไงดีวะตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยมึงเฝ้าประตูให้หน่อยเออยู่ในท่านี้นะเดินไปพร้อมกับมาใช่ใช่ตั้งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งออกไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็จริงว่ามึงเคยปะกระดาษหมดแล้วเหรอก็ถ้าที่เคยทำก็คือโทรให้เพื่อนซื้อแล้วโยนเข้ามาอันนี้ง่ายสุดเออถ้ามีเพื่อนก็ไอ้บอยอยู่ข้างนอกไม่คนไปซื้อไอ้บอยอ่ะที่มึงตะโกนบอกว่าดูประตูให้หน่อยอ่ะไม่ไปซื้อเออว่ะเดี๋ยวถือมีมือถือก็คลี่คลายจากน้องเจนไม่กินผักส่งมาว่าวันนี้กินอะไรดีคะกินเนี่ยมันคือหนึ่งในปัจจัย4กินนอนผมไม่บอกงี้ว่าสุดท้ายแล้วครับผมการที่จะบ่งบอกว่ามนุษย์จะต้องกินอะไรเนี่ยครับมันจำเป็นที่ต้องโฟกัสเข้าไปที่ถูกจุดคุณกรุ๊ปเลือดอะไรอ๋อกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพราะนั้นเนี่ยมันดูกรรมกรุ๊ปเลือดครับเพราะนั้นเดี๋ยวน้องนะเดี๋ยวพี่มี Google เข้าไปเสิร์ชกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดคือเจนมันพวกไม่กินผักแล้วก็ฟังตีประโยคไม่แตกก็เลยไปกินกรุ๊ปเลือดหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกต้องกินกรุ๊ปเลือดอะไรของหมูตู้บนอสามแยกวันนี้ BNK อยู่กับเราด้วยนะครับพร้อมเปิดซองเลยเร็วๆเร็วๆรีบอ่านเป็นคำถามส่งมาจาก Facebook Fanpage นะครับของเรานะจากคุณกวางการุมีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะข้างบ้านบอกว่าหมาที่บ้านเราเห่าดังมากทั้งที่เรากับหมาของเราเนี่ยอยู่กันมาก่อนเขาซะอีกเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะกวางคืองี้บ้านพี่ไม่มีหมาจบไปเรียบร้อยแล้วตู้ปน3แยกจบแล้วไม่เขาส่งมาเราคัดเลือกมาพอแล้วตอบให้มันคลี่คลายว่าหมาข้างๆบ้านเขาเห่าไม่มีไงบ้านไม่มีหมาวันนั้นเนี่ยบ้านผมไม่มีปัญหาเรื่องแต่บ้านเขามีบ้านน้องกวางเขามีก็เรื่องของกวางแล้วล่ะถ้ากวางเลี้ยงหมามันมีปัญหาเนี่ยเอาหมาไปเลี้ยงกวางและกวางจะไม่เห่าเพราะกวางไม่มีเสียงคุณจะรับมือกับศัตรูร้อนอย่างไรครับปอปองคุณคือศัตรูเนี้ยนี่ถ้าวันไหนที่เราไม่ถ่าย3แยกแล้วผมแนะนำว่าเอากล้วยตากอะไรมาอบในนี้ได้เลยเนื้อแดดเดียวหรือว่าอะไรก็ได้คือทำให้ทุเรียนทุเรียนมาบ่มทุลงทุเรียนมะม่วงมะเมืองอะไรมาบ่มในนี้เป็นการแบบปฏิรูปนี่ก็กำลังบ่มนะเห็นปลาละอูภูจะใหญ่แทนทุเรียนถ้าอย่างงี้ต้องถามดิมก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนกำลังอยู่กับอากาศร้อนอยู่ใช่ครับคือตอนเนี้ยเหงื่อผมเนี่ยหนักเลยนะฮะจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนอยู่แล้วเกิดมาแล้วก็เจอความร้อนอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็อ่ะต้องที่อื่นเอาสิแล้วสิคุณจะมาเกี้ยวกราดแบบนี้ไม่ได้คุ้นเหมือนคำนี้ผมเคยได้ยินช่างมันจริงๆแล้วผมมีวิธีแก้ร้อนจริงๆผมเป็นนักว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำไปอะไรอย่างนี้หรือว่าสมมติถ้ามันร้อนมากจริงๆแล้วเราก็หา
อ่างน้ำหาอะไรไปอาบน้ำกันดีถ้าส่วนใหญ่เวลาไปเนี่ยไปสระไหนอ่างไหนกันครับผมก็ไปอ่างเล็กๆหน่อยอยู่หลังบ้านเป็นอ่างเป่าลมอ่างเป่าลมมาแล้วไปเติมน้ำลงไปแล้วก็ลงไปแช่เติมน้ำเวลาเติมน้ำเยอะไหมฮะก็เติมพอปิ่มๆฮะจะเอาอะไรจะมาจะได้ไม่ล้นแล้วปกติอาบเองหรือใครอาบให้ครับก็จะมีแฟนมาเล่นด้วยแฟนนี่คนนี้หรือว่าคนนั้นครับมีคนเดียวครับก็แล้วไปก็แล้วไปนี่แสดงว่าไม่ได้อยู่กับความร้อนจนแบบสมองเลอะเลือนความหายังไม่จบช่วงหน้ามาหากันต่อกับเหล่าแขกรับเชิญสามแยกปากหวานคุณกลัวสับปะรดถูกต้องไหมครับพี่ขอพูดในฐานะที่เราจะเคารพกันนะถ้ามึงเปิดหน้ามาพี่ก็คือผู้ชายดีๆเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมปากหวานโดยลูกชิ้นนำชัยเอกลักษณ์ของคุณภาพรสชาติอร่อยดั้งเดิมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆหลากหลายอารมณ์ของเหล่าบรรดาแขกรับเชิญมาให้ได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยก็อย่างนี้ต้องถามก่อนว่าเราตอนแรกอะครับที่เปิดตัวที่บ้านว่าตัวเองเป็นอะไรมันมีความรู้สึกยังไงบ้างอะคือไม่รู้นะอย่างสมมติของออฟเนี้ยคือเอาแบบพ่อแม่ค่อนข้างโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอหนูน่าจะคล้ายๆพี่ออฟจริงหนูไม่มีการมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้มาตั้งแต่เด็กเราหน้าหวานมาตั้งแต่เด็กอย่าเปิดเพลงให้ดูหน้าตอนนี้ชมิลาเจ้พี่ขอพูดในฐานะที่เราจะเคารพกันนะถ้ามึงเปิดหน้ามาคือก็คือผู้ชายดีๆเฮ้ยเขาเปิดแล้วน่ารักมากนะหรอเคยเป็นไหนอยากดูเฮ้ยน่ารักมากกล้องซูมเลยนะฮะกล้องนี้อ่ะไป5 4 3 2เอาดูชัยภูมินี่ก่อนมันจะมีคนที่ไหนที่โง่เฮงจะดีขนาดนี้ไม่ต้องถึงอาจารย์ช้างถึงกูนี่แหละตาอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าผากกับคางเลยนี่คุณว่าเลยหน้าตาเหมือนห้วยขาแข้งมันแห้งแรงขนาดนั้นมันมีพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ควบคุมหลายจังหวัดดีนะนี่เวลาอยู่บ้านเนี่ยอยู่เป็นอย่างนี้เลยปะไม่อยู่บ้านหนูจะเรียบร้อยนิดนึงจริงๆหนูว่าเขาก็สับสนนะเพราะเวลาหนูนิ่งๆบางทีหนูก็ไม่เหมือนกับเธอหนูเหมือนแบบมาริโอน่าหรือวงโฮสเมื่อก่อนคราวก่อนเนี่ยเราพูดคุยกับเขาในหลายคำถามหลายหัวข้อมาอันนี้จะเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ไว้โอ๊ตมึงจับตามองเซตคำถามใหม่ไม่ใช่คือปกติเนี่ยทีมงานเราทำงานบ้านเยอะเกินไปต้องคิดแขกรับเชิญคนนั้นคนนี้มาเราก็เลยนำเสนอว่าเอาคนเดิมมาแล้วเอาคำถามเดิมมาถามในปีต่อมามันก็จะใหม่ตลอดแล้วไงใช่คุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการบัญญัติเกิดขึ้นนะเว้ยใน Twitter ว่ามันมีการความต่ำตมในวงการบันเทิงและคุณเป็นหนึ่งในคนนั้นด้วยเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่มึงถามไปแล้วเนี่ยนะตั้งปีก่อนอยู่กับปัจจุบันนี่แล้วไงก็คือให้ตอบแบบปีใหม่เงี้ยเหรอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ยังต่ำตมเหมือนเดิมนะครับคือเหมือนเดิมบางคนที่ไม่ได้ดูอ๋อก็คือต่ำตมมากขึ้นนะครับก็คือยังเป็น number one ก็คือยังเวรี่กู๊ดอยู่แล้วก็ก็คือก็จะดำเนินความต่ำตมแบบนี้ต่อไปมีคำถามใหม่ไหมมีคำถามผมได้ข่าวมาเลยอุ้ยลึกเลยจริงจริงได้ข่าวว่าคุณนี่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปูปายาเฮ้ยไม่มีใครรู้คุณอยากกินของปูปายาตอบประเด็นนี้หน่อยครับเทปแรกมึงถามไปแล้วอันนี้ไม่อยู่ปัจจุบันที่กินสับปะรดไงที่ขำกันแล้วกินสับปะรดแล้วก็จบไงคุณกลัวสับปะรดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ถามไปแล้วนี่มีวีทีอาร์เดิมของปีที่แล้วครับมีวีทีอาร์เดิมด้วยเหรอถ้ามีวีทีอาร์เดิมจริงบอกคนขับรถสตาร์ทรถเลยนะกลับบ้านเลยนะพี่โอนี่เขาชอบเจอผีขอไฟตลอดได้ไหมอ่ะขอดิมไฟหน่อยฮะดีเลยเพราะรายการเราจะร้อนตรงนี้เออมันร้อนแน่หรอกไม่ได้จะเล่าผีโอ้ยหายร้อนเลยนะโอเคดีอ่ะที่อเมริกาใช่ไหมมันเกิดอะไรผีที่อเมริกาเลยเหรอแต่ผีไม่ได้อมนะตอนแรกนะตอนนั้นทำงานส่ง delivery ส่งอาหารตอนที่เราเรียนด้วยนะครับแล้วก็ส่ง delivery
พอมันจะมีอะไรหรือเปล่าวะไม่มีนะมีเพราะมันไม่ใช่รายการประเภทนั้นอยู่แล้วเอางี้ถ้ามีหล่นมาก็คือไม่ได้แกล้งคนจริงก็คือมันซวยแหละอ่ะก็คือไปส่งอาหารแล้วในซอยมันมืดมากเราก็เดินลงไปส่งแล้วก็เปิดไฟรถทิ้งไว้เพราะว่ามันเป็นรถในซอยมันมืดเราต้องอ่านว่าที่อยู่มันคืออะไรแล้วก็อ่านเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูแล้วเราจะไม่ล็อกรถเพราะว่ามันวิ่งไปแป๊บเดียวข้ามถนนวิ่งไปปุ๊บมึงไปส่งอาหารเสร็จปุ๊บเดินออกจากบ้านหลังนั้นนะหันมาดูเนี่ยที่รถนั้นเราก็จะเห็นเขาเห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในรถเราซึ่งเปิดไฟอยู่ในซอยมืดมันก็จะเด่นเลยแหละเด่นเลยเอ้ยใครวะเห็นเพราะเห็นอย่างนั้นปุ๊บใครวะเนี่ยเขาก็หันมามองเราเป็นผู้ชายฝรั่งใส่หมวกเราเนื่องในใจว่าขโมยแน่เลยมันขโมยรถเราไปเอารถแน่นอนแต่ว่ารถเราเนี่ยบอกเลยว่านั้นก็ไม่ใช่รถใหม่รถเก่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นวิ่ง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 ไปวิ่งไปถึงท้ายรถจอดเงี้ยเยื้องเยื้องเนี่ยเราวิ่งไปปุ๊บพอไปถึงเนี้ยปุ๊บท้ายรถเรารู้สึกแปลกๆไม่รู้ทำไมมันมีวูบหนึ่งที่รู้สึกว่าคนหรือเปล่าวะแค่นั้นในใจมันโผล่ขึ้นมาคิดเท่านั้นเราก็ชะโงกไปดูหน้ารถมันมีใครอยู่ไอเอบวกคือหรือต้องเรียกว่าเฟียวอ่ะอิ่มก็ได้ค่ะเฟียวก็ได้หรือจะเรียกว่าที่รักก็ได้โอ้ว้าวคืออันนี้ผมติดปากเพราะเคยทำงานด้วยนานๆทีอะไรที่วนมาก็เรียกว่าพี่อิ่มพี่อิ่มมาตลอดพี่หลังเรียกน้องอิ่มก็ได้ค่ะมึงกูเลยก็ได้ฮะถ้างั้นเป็นแรงเล่นใหญ่กินข้าวมาตะกี้ไงมีแรงช็อตใหญ่มากเอ้ยขำอะไรวะเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเอากูว่าเทปเนี่ยกูหนักแล้วล่ะอะเดี๋ยวไอ้เอ้าอะไรวะเนี่ยน่ารักดีอ่ะลองดูลองเผชิญดูเนี่ยอิ่มชอบตั้งนานแล้วนะอิ่มชอบแต่อิ่มเข้าวงการเลยเขาชื่ออะไรป๊อปแคลอรี่บาบาโอ้เปลี่ยนแคลอรี่บาบามา6เดือน6ปีแล้วอ่ะคือมาชื่อป๊อปอะไรอ่ะป๊อปปองกูป๊อปคือสวิงริงเกอร์เออว่ะน่ารักนะเออว่ะป๊อปแป๊บสุดสวิงริงโก้เออคุณมาอยู่วงเขาได้แล้วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนี่ชื่อนี้จะส่งผลอะไรบ้างจะเสียงดีว้าอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยไม่ได้เดินทางไม่ได้นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยป๊อปแป๊บจะเสียงดีเสียงดีแล้วคุณจะมีเพลงฮิตเยอะแล้วก็แบบว่าเพราะว่าแบบเสียงดีเหมือนท่อแป๊บไงโหเหมือนจะเรียกมังกรออกมาทีมงานมึงพาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไหนลองเมาแก้มหน่อยดิว่าแก้มวันนี้แก้มมาก็เอาสักชุดหนึ่งเชื่อว่าคนดูที่อยู่ที่นี่อาจจะไม่เป็นมิติใหม่ของการโปรโมทคอนเสิร์ตให้เพื่อนด้วยการเมาส์แต่เขาไม่อยู่จะดีครับดีสิเราเมาส์ตอนเขาไม่อยู่คนอยู่แล้วก็ชมคนจริงก็ต้องเมาส์ตอนไม่อยู่จำแล้วนำไปใช้นะครับอ๋อที่กูไปซ้อมสายๆที่กูไปซ้อมสายๆแล้วกูเข้าไปแล้วแบบทุกคนมองกูเป็นตาเดียวกระลาเท้าเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นจุดสำคัญแบบนึงแล้วปุ๊บเลงห้องก็เงียบฟึบเออผีผ่านถ้าคุณเข้าไปแล้วห้องเงียบเมื่อไหร่รู้เลยเมื่อกี้เพิ่งมีคอนเทนต์คือมึงคอนเทนต์คือมึงเลยคล้ายๆพวกเราเหมือนกันนะคล้ายๆพวกเราแก้มอยากรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงจริงหรือไม่ที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองอย่างมากแก้มคือบนเวทีบางทีคนเห็นว่าเขาบนเวทีเขาเป็นนักร้องที่เป๊ะมากนะใช่เลยเดินมาแต่ตัดไปหลังว่าเจนใหม่เลยหลังเวทีก่อนจะออกไปอ่ะเขาจะแบบว่าฉันไม่มีเสียงเลยอ่ะแกจริงฉันไม่ใช่ไหมฉันไม่มั่นใจเลยเคยเจอใช่ไหมเคยเจอเสียงไม่มีเลยแล้วก็จะแอมกับใช่แล้วไมค์มอนิเตอร์อ่ะใช่คือเวลาเทสไมค์เนี่ยฮัลโหลเทสพี่คะเสียงไม่ออกเลยค่ะพี่คะเสียงไม่ออกเลยค่ะมึงช่วยใช้เสียงเชสยังไม่ได้ยินเลยค่ะแต่คนอื่นเชสเฮ้ยโอ้ยเนี่ยเสียงไมค์ตั้มดังมากเลยค่ะแกไม่มาเลยเชสสองคนนี้ตกลงว่าสนิทกันจริงไหมรักกันหรือเกลียดกันเพราะเมื่อกี้อย่างในห้องแต่งตัวมาก็ใส่กันอะไรกันยับเยินเลยเอารองเท้าทาบหน้ามั่งนู่นนี่นั่นไม่เคยออกรายการคู่ที่แบบว่ามาเป็นทอล์กนี่คือรายการแรกเพื่อจะมาเคลียร์ประเด็นเพราะคนชอบบอกว่าผมมาเป็นเด็กเก้าร้าวเก้าร้าวชอบหยาบชอบพูดเนี่ยแต่ผมไม่ได้เป็นงั้นพี่เออแล้วผมก็เลยบอกกับคุณผู้ชมมึงนั่งอย่างนี้ดิ
ดี๋ยวนี้ออกตัวก่อนว่าอาจจะมีคำที่ไม่สุภาพหยาบเยอะไปต้องขออภัยน้องๆด้วยคนเขามองผมไม่ดีพี่ป๊อปเพราะมาสนิทกับพี่ป๋องกับพลใช่เขาบอกว่าให้เราเล่นหยาบอ้าวอ่ะผมให้คุณนั่งนะผมเห็นในรายการนะผมอยากให้พี่ป๊อปสอนผมด้วยสอนว่าผมแบบจะต้องทำตัวไงให้น่ารักอยากเป็นเด็กที่แบบไม่ก้าวร้าวครับพี่นี่คราวหลังเวลาถ้าเรื่องน่ารักก็ถามพี่ได้ครับพี่เนี่ยเวลาเราหันไปถามเนี่ยคุยกับพ่อเนี่ยนี่เรารารุ่นพ่อเราหันไปเราหันไปคุยกับเขาสวัสดีครับคุณพ่อลองสิสวัสดีครับคุณพ่อพ่อป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกเขาหลังทำตัวให้หน้าเคารพหน่อยเขาหลังทำตัวให้หน้าเคารพอ๋อนี่ด่าเขานี่เราพูดอันนี้คือเป็นประโยคที่ผู้กำกับเขาสั่งอ๋อผู้กำกับเขาสั่งแต่เขาจะโกรธนะครับพี่ป๋องไม่คือจะไปโกรธอะไรนี่มันคือลองเรียกพี่ป๋องสิป๋องชอบชอบถ้าเรียกป๋องชอบแต่ถ้าเรียกพี่โกรธครับคุณอ๊อฟลองดูพี่ป๋องเฮ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเฮ้ยเหมือนเดิมแล้วไม่เอาดิเฮ้ยพี่เขาเป็นคนอย่างนี้พิมพ์มาด่าเลยแจ๊คในรายการวันนั้นทำไมถึงเรียกพี่ต้องเรียกหยาบไม่ได้ไม่ได้ให้ผมเรียกไอ้พี่คนเขาดูมันไม่ดูไม่น่ารักวันนี้เคลียร์ตรงนี้เลยว่าบอกกันไว้นัดแนะกันไว้ครับนะครับแต่ว่าพอหลังจากรายการจบปุ๊บเราก็รักกันอันนี้เรารักกันเหมือนเดิมเขาบอกว่าตลกตลกเนี่ยเจ้าชู้จริงๆไหมครับอะไรคำว่าเจ้าชู้คืออะไรเจ้าชู้อย่างเช่นสมมติกรณีที่นักคอมทำไมต้องแวะไปเมืองการบ่อยๆอันนี้อุ๊ยผมไม่ได้เขาฟังนะพี่ผมไม่เคยคุยเลยกับเขาเลยนะพี่ผมไม่ได้บอกครับพี่ออกตัวขนาดนี้เลยไรเบิร์ดพี่บอลพี่เบิร์ดมีไหมเรื่องแบบเรื่องเจ้าชู้อะไรเงี้ยพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดไหมโอ้โหหน้าตาขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าหล่อเลือกได้ครับผมจริงๆผู้หญิงนี่อย่าหาผมว่าทำไมตอนสมัยวัยรุ่นนี่หัวมันไดบ้านไม่เคยแห้งแสดงว่าผู้หญิงมาหาทุกวันใครผ่านไปผ่านมาก็ขากขากไออย่างพี่อย่างพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดบอกว่ามีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่พี่บอลนี่คือเขาเรียกว่าตลกสายหน้าตาตลกหล่อตลกหล่อคนนี้คนนี้ต้องเยอะแน่นอนไม่คือจะบอกว่าถามว่าทำไมต้องบอกว่าตลกเจ้าชู้ถามว่าถ้าเราผู้หญิงบอกอุ้ยไม่หรอกตลกเจ้าชู้ถ้าเราเลือกเกิดได้เราจะเกิดเป็นตลกให้คุณว่าเราเจ้านี่ทำอะไรนั่งหนาเนี่ยฮะยุกยิกยุกยิกเหมือนเด็กกับเราอ่ะแล้วเขาจะได้ยินเสียงเหรอเออโอ้โหกรามค้างไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเบรกพักบริหารกรามกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาฮากันต่อใน3แยกปากหวานแล้วถ้าเกิดขอขึ้นไปเป็นกรรมการกับพี่ว่านด้วยอีกคนได้ไหมคะอย่ามองตาเกิน3วิเดี๋ยวเราจะหลุดนะดาราคนไหนเป็นแฟนกับป๋อณัฐวุฒิป๋อประตูน้ำป๋อโอ๊ยเจนนี่ปานันมิสจ๋าจีบค่ะลูกชิ้นนำชัยเอกลักษณ์ของคุณภาพรสชาติอร่อยดั้งเดิมร่วมปากหวานโดยแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นหากันต่อในช่วงที่3มาดูกันว่าเหล่าพิธีกรมีหมายเด็ดอะไรมารับมือกับบรรดาแขกรับเชิญครับขอเชิญพบกับมิสเทอร์ไทยแลนด์ทั้ง3ท่านกิตติพัชรารักษ์มิสการนะจ๊ะบุรีGood.
ซองงาม1ท่านจะต้องเลือก2คําถาม1ซองจากพวกเราคนใดคนหนึ่งก็ตามนะครับแล้วก็จะมีคําถามในนี้นะครับเชิญท่านแรกก่อนดีกว่านะครับคุณกอล์ฟขอบคุณค่ะอวัยวะของดิฉันที่คิดว่ามีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดและมีประโยชน์กับผู้อื่นนะคะดิฉันคิดว่าอวัยวะนั้นน่าจะเป็นนมซิลิโคนของดิฉันเองค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นสตรีให้ดิฉันและที่สำคัญนมซิลิโคนจะอยู่คู่โลกไม่มีวันดับสูญขอบคุณค่ะมาวัดความรู้ต่อเชิญนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณก๊อจินะฮะถ้าดิฉันมีทอยแมชชีนที่สามารถย้อนอดีตหรือไปสู่อนาคตได้ดิฉันจะตัดสินใจไม่ใช้มันค่ะเพราะว่าในทุกๆวันของดิฉันทำให้ดิฉันมาสู่จุดนี้และในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับดิฉันแล้วขอบคุณค่ะคนสุดท้ายนะครับเชิญนะฮะคุณสมิลาเจนะครับจากหาดสมิลาถ้าดิฉันสามารถเลือกเป็นสัตว์ได้1ชนิดภายใน24ชั่วโมงนะคะดิฉันจะเป็นกล้วยค่ะเดี๋ยวกล้วยไม่ใช่สัตว์แล้วถ้าเกิดขอขึ้นไปเป็นกรรมการกับพี่ว่านด้วยอีกคนได้ไหมคะอย่ามองตาเกิน3วิเดี๋ยวเราจะหลุดนะ เราจะหลุดเข้าไปในภวังค์นะ เชื่อปาง อะไรนะยังไงนะ ขออนุญาตไปเป็นพิธีกรร่วมเพื่อเป็นความยุติธรรมได้ไหมไปนี่ไปสิ จุดตัวเองก็ยอมทันได้เริ่มกันนะครับเชฟปางไปสีอะไรผสมกันได้สีเขียวน้ำเงินเหลืองสีเขียวเป็นแม่สีหยอก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 อันนี้ไม่ได้แกล้งด้วยอันนี้ไม่ได้แกล้งด้วยมั่นใจมากเฮ้ยสีเขียวเป็นแม่สีสีเขียวเป็นแม่สีผิดนะครับอันนั้นเนี่ยโอกาสตอบจะไปอยู่ที่ BNK ทั้ง5นะครับสีอะไรผสมกันได้สีเขียวครับน้ำเงินเหลืองค่ะน้ำเงินเหลืองถูกไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับต่อเนื่องครับ BNK 3 3แยกปากหวาน0นะครับหมวดถัดไปนะครับเป็นหมวดที่พี่ป๊อปปองกูลถนัดที่สุดนะครับอะไรหมวดกีฬาครับกีฬาบาสเกตบอลนะครับรู้จักนะครับครับยังยังยังเขาถามว่ารู้จักไหมอ๋อเพราะเพื่อจะตอบว่าอ๋อรู้จักตอบเลยครับตอบเลยครับกดเลยฮะกดเลยฮะต้องเดาคำถามมาเนี่ยใช่อันนี้คือการเดาคำถามของเกมเดาคำถามว่าจะต้องถามว่าอะไรกีฬาบาสเกตบอลกำเนิดขึ้นเมื่อไหร่ใกล้เคียงฮะใกล้เคียงฮะตอบเลยครับตอบเลยครับ1892ครับคือ1892นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับฟังคำถามต่อให้จบนะครับ BNK ครับกีฬาบาสเกตบอลนะครับมีผู้เล่นข้างละกี่คนครับกี่คนฮะปานฮะ5คนค่ะ5คนถูกต้องพร้อมครับยีราฟมีกี่ขาครับ3 1 3ขา3ขาย่าไม่ตามขา3มีกี่พี่ราฟ3ยีราฟบ้านมึงมีสาขาเออมึงตอบเหมือนคนเรียนมาหน่อยป๊อปโอ๊ยมึงไม่ต้องโทษกูแล้วกูโดนชอบไปแล้วมดอะไรตกน้ำแล้วไม่ลอยครับหมดแล้ว1หมดแล้วเย้อะไรอ่ะเอาอย่างงี้คือถ้าช็อตขนาดเนี้ยดึงปลั๊กไฟมาเลยนะมึงพูดเองนะบ้านบ้านยอมรายการเฉลยเฉลยก่อนนะเมื่อกี้นี้มดอะไรตกน้ำแล้วไม่รอนี่มดดำหมดดำหมดดำน้ำไงอันนี้ตอบไม่ได้กูเข้าใจแต่ยีราฟแต่กูไม่เข้าใจมีไอ้นี่2อันเลยเหรอใช่แจ็คพอตเลยใช่เอาถ้ามี2อันเดี๋ยวกูเรียกตัวเลือกนะ
เอามาอีกคนไหมไม่ต้องไม่เป็นไรตัวเองมาช่วยพี่หน่อยดิคำถามนี้อยู่ในหมวดของดารานักร้องตอบไม่ได้เลยเป็นทีวีเลยอ่ะง่ายมากคำถามแรกคือดาราคนไหนเป็นแฟนกับป๋อณัฐวุฒิป๋อประตูน้ำป๋อโอ๊ยไอ้ปันไอ้ปันไอ้ปันไปว่าน้องมันทำไมมึงจะเอาเข้าเป้าทำไมไอ้ปันก็มีที่ตั้งเยอะแยะเด็กกำลังโตไปว่าน้องเออคำถามข้อที่2ครับเพลงสิ่งสำคัญเป็นของศิลปินท่านใดได้ดูฟินได้ฟาวฟาวใบฟาวได้ดูฟินเด้อได้ไงไม่ตอบล่ะคิดไม่ออกมีหลายเวอร์ชันป๊อปโอเคนะฮะมีเวลา20วินาทีนะครับให้กับทีม3สาวออฟมุกโกแล้วก็รถถังนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาอยู่ตรงไหนไม่ต้องดึงออกไม่ต้องดึงออกนับเฉยๆนับเฉยๆ กางเกงไม่มีไหนแปดห้าสิบ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 ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนนะฮะปิดตาไว้ก่อนรถถังหมดเวลาแล้วลูกเอ้ยไปยืนกับแม่รถถังทำไมมึงเล่นเกินค่าตัวในรถถังเราจะเริ่มแล้วนะเอออ่าเตรียมตัวจับเวลาเริ่มค่ะ1 2 3แขนขวาเนี่ยอะไรวะโอ้ยวงแปลกเยอะจังวะ1 2 2ใช่วะลักษณะเบลนะอยากได้หุ่นแบบเขาฉันว่าและพยายามทำเอาไว้ว่าเอออยากได้หุ่นแบบนี้ลงไปหน่อยเดียวไม่มีตั้งเลยเดี๋ยวนะครับ2นาทีนะครับทีมแรกเริ่มเลยครับฮึบข้ามข้ามได้ทำได้ทำได้ทำได้ยากเกินตักติ๊กตักติ๊กตักยิงเขาโอ้โหยิงเขาเก่งๆวิ่งมาวิ่งอะไรวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปทางขวาโอเคโอเคนกพิราบนกนกพิราบนกยูงนกเป็นเป็ดวิ่งหมานกผีผีเชื่อเก่งเชี่ยมม้าน้ำจังทุกตาตุ้นปากเป็ดมันเป็นยากนะมึงโง่ยังวะช้างหมูอยู่ในเมืองหมูป่าเออตายตามมึงด่ากูเหรอน้องแหมที่เสือดำเสือดำไอ้ออฟอ่ะไอ้ออฟสันดานไอ้ออฟอ่ะแรกสู้สะทองสวัสดีครับเวลาแล้วสวัสดีครับคุณตาตำรวจและตะเบตตะกวดกวดตัวจริงผมว่าได้เวลาที่จะกลับไปย้อนดูแต่ละเทปแล้วล่ะครับเพราะว่าแต่ละเทปเนี่ยสนุกจริงๆแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะรวบรวมโชว์ทั้งหมดของ3แยกจากเหล่าบรรดาแขกรับเชิญมาให้ชมกันตอนนี้พักสักครู่ครับมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าก็รักสุขที่สุดชีวิตสุดตัวเคยดูนึกว่าเป็นคนดีแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นThank you.
ปากหวานโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการและวันนี้รายการ3แยกปากหวานก็ได้ทำการรวมโชว์ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอะไรที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนดีที่ได้ว่าท่าทีที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ดังซึ้งทางเงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความมืดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเพิ่มชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางแค่ในใจของฉันเพียงคนดีฝัน
เอกวันนี้มาโชว์เพลงผู้ชายสายหล่อที่ได้ตามโยกตามได้ครับนี่คือผู้ชายสายพันหล่อผู้ชายสายพันเท่ผู้ชายสายพันเล้าใจโจอยากเอาหัวใจคุณมาฝากไว้ก็เชิญมาระเอกระเอกผู้ชายสายพันหล่อระเอกระเอกผู้ชายสายพันเท่ดูเท่หล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่นี่คือผู้ชายดูเรียบๆดูเงียบๆแต่แสนดีจริงใจโจอยากมาผูกความสัมพันธ์กันไหมก็เข้ามาแรปเอกแรปเอกผู้ชายสายพันหล่อแรปเอกแรปเอกผู้ชายสายพันเท่ดูเซ่หล่อเท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 ่แรปเอกแรปเอกผู้ชายสายพันหล่อแรปเอกแรปเอกผู้ชายสายพันเท่ดูเซ่หล่อเท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 ่ตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราขอลาไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุด ถ้าชอบพวกเรานะครับผมติดตามพวกเราได้นะฮะหรือว่า Subscribe พวกเราได้ที่ GM25 Thailand ครับผมกดเลยปาด